สาวน้อยคนแรกของเราวันนี้เธอขนกองเชียร์มาเพียบแถมกองเชียร์บางคนยังเคยมาประกวดไม้ทองคำเด็กแล้วด้วยเธอบอกว่าวันนี้มีกำลังใจมากๆที่มีเพื่อนๆตามมาเชียร์สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องกอบัวอายุ7ขวบมาจากจังหวัดสงขลาค่ะหนูชอบร้องเพลงลูกทุ่งมาจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ชอบร้องเพลงลูกทุ่งแล้วก็เปิดเพลงให้หนูฟังค่ะหนูก็ฟังไปด้วยแล้วก็แอบร้องตามไปด้วยค่ะจนคุณพ่อคุณแม่สังเกตเห็นเขาก็เลยมาสอนหนูร้องเพลงค่ะหนูเริ่มฝึกร้องเพลงลูกทุ่งได้ไม่นานค่ะแต่หนูก็รู้สึกสนุกมากเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ส่งเสริมให้หนูร้องเพลงลูกทุ่งและไปประกวดตามงานต่างๆค่ะหนูได้เพื่อนที่ชอบร้องเพลงเหมือนหนูเพิ่มขึ้นค่ะและเพื่อนหนูหลายคนก็มาประกวดไม้ทองคำเด็กแล้วค่ะหนูก็เลยอยากจะมาลองประกวดไม้ทองคำเด็กดูบ้างค่ะวันนี้พวกเขาก็เลยตามมาให้กำลังใจหนูกันหมดเลยค่ะวันนี้หนูได้กำลังใจมาเยอะแล้วหนูจะทำให้เต็มที่ค่ะสู้ๆเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีคณะกรรมการนะครับพอดีวันนี้น้องๆแก๊งนี้เป็นเพื่อนกันนะครับหลายคนนี่เคยมาในรายการของเราแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวอ่ะคนนี้ก็คือน้องน้องเรนครับน้องเรนนะครับหวานทั้งวาจาหวานตาหวานใจซาบซึ้งสวงในหัวใจเสียวสานแล้วก็สวัสดีครับผมน้องสไปร์ครับคำว่าสายโยกาเซนเนโมนั้นแปลว่าไรสักทีเธอก็ทำเป็นปัดซีหน้าแดงกล่ำแล้วก็น้องสวัสดีครับผมน้องนโมครับน้องนโมนะครับเดี๋ยวนี้ทหารก็ไม่ถือปืนกันแล้วเหรอลูกที่ถือไม่ใช่ปืนเนี่ยมันอะไรสตอครับสตอเอามาประกอบในการร้องเพลงหรือเอามาเพื่อทำอะไรลูกเอามาฝากน้ำมันการทั้ง3ท่านนะครับผ่านเมืองขัดแย้งสายตาละแวงพายว่าเวชีวิตยังเหลือลำน้อยลอยเลเป็นบุญเส้นได้ไปลายกระบอกพื้นเอาละครับเดี๋ยวให้แต่ละคนให้กำลังใจนะอ้าวเรียนก่อนให้กำลังใจน้องกอบัวหน่อยลูกชื่อๆนะทำให้เต็มที่ครับสไปค์ครับผมก็ผมเป็นกำลังใจให้น้องนะครับก็สู้ๆผมรออยู่ข้างเวทีนะครับเน นโมเชิญครับก็ขอให้กอบัวสู้ๆนะครับอย่ายอมแพ้นะครับสู้ๆนะครับเขาคนหนึ่งเธอคนหนึ่งเรา3คนน่ารักกอบัวอยากจะบอกอะไรหนุ่มๆ3คนนี้ไหมลูกพูดเลยลูกเดี๋ยวจะทำให้ดีที่สุดนะเนื้อเอ้ยละลายละลายเลยเปตินนี่ละลายแล้วนะหยดเต็มพื้นเลยตอนนี้โอเคงั้นเดี๋ยวน้องกอบัวอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยว4หนุ่มจะไปรอข้างในนะลูกนะโอเคเด้อเดี๋ยวกอบัวอยู่ตรงนี้เลยเด้อเรียบร้อยเด้อพวกเราวัยรุ่นเข้าหลังเลยครับขอบคุณมากปรบมือหน่อยครับครับแล้ววันนี้กอบัวจะร้องเพลงอะไรลูกตะกะแตนผูกโบค่ะอ๋อถือว่ามีโบมาด้วยเอาเลยนะค่ะตะกะแตนโยงโยผูกโบทัดดอกจำปาตะกะแตนโยงโยผูกโบทัดดอกจำปานุ่มๆกระชุ่มกระชวยอ้อยหนุ่มๆกระชุ่มกระชวยผูกกางเกงขากล้วยแบกไห้กับสุราเช้าเซยันเซถึงได้เป้มาเยี่ยมมาหาเห็นตอนใหม่เมาบอกว่าเราไม่งามเลยนะไม่เมาแล้วไม่เห็นมาแต่พอเมาเห็นเราโซภาชมว่าสวยตรงมาทักผ้าขาตั้งศอกบอกน่ารักนานเพราะหนักสุราอาตะกะแตนโยงโยผูกโบทัดดอกจำปาอาตะกะแตนโยงโย
ถูกโบชัดดอกกันป่าหนุ่มหนุ่มกระชุ่มกระชวยโอ้ยหนุ่มหนุ่มกระชุ่มกระชวยหนุ่มกางเกงขากล้วยแบกให้กับสุราเห็นมาเป็นเมาที่ไม่เมาน่ะไปไหนนะหรือตอนใหม่เมาที่พี่สาวจะนั่งจ๊ะจ๋าเริ่มเมาแล้วพี่ถึงมาถูกใครเขาไล่ถึงมาทำเป็นซึ้งเอ็นมาซบเอ้าซบกระซบเอ้าซบกระซบสิหลบคาตาอัตกะแตนยุงยุงกบัวน่ารักเลยเต้นเต้นหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสขอบคุณค่ะฟันเพิ่งมาหักตอนร้องหรือหักมาจากบ้านแล้วฟันเดี๋ยวล้อเล่นนะลูกนะไม่เป็นไรหรอกหนูน่ารักแล้วก็ร้องจังหวะอะไรต่ออะไรดีหมดเลยการโยกการดีหมดเลยเพียงแต่ว่ามันจะมีเพี้ยนบ้างแต่ไม่ใช่เสียหายลูกไปฝึกให้เยอะๆเพราะเรามีต้นทุนที่ดีอยู่แล้วสวยด้วยนะลูกนะไปฝึกเยอะๆนะลูกนะค่ะอยากบอกว่าลูกของกอบัวนี่เหมือนดาราเลยนะลูกสวยน่ารักออกเสียงเป็นธรรมชาติทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดอาจจะมีเพี้ยนบ้างอย่างที่ลุงโน้ตบอกลูกนะต้องฟังเยอะๆนะลูกนะประคองคอนโทรลเสียงให้ดีร้องให้เป็นประจำลูกเหมือนออกกำลังกายออกกำลังกายเสียงนะลูกนะค่ะโชคดีน้องกอบัวน่าจะเป็นนักร้องในเวทีไมค์เด็กคนแรกที่มีหนุ่มมาส่งภาพเหมือนย่อส่วนดาราที่เป็นผู้ใหญ่ในวัยเด็กนะลูกเหมือนเป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็การร้องเพลงก็เป็นธรรมชาติดีลูกเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่เก่งก็เท่านั้นเองฝึกต่อไปนะครับค่ะผ่านค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหน่ารักมากเลยนะเพื่อนๆเข้ามาแสดงความดีใจด้วยต้องรับสิพวกเราหนุ่มๆเอาเลยพูดกับน้องเลยจะพูดอะไรบ้างน้ำโมพูดก่อนลูกก็วันนี้น้องกอบัวก็ทำได้เก่งแล้วครับก็ทำได้ดีครับครับผมนะก็เห็นว่าน้องทำดีที่สุดแล้วครับก็เลยเป็นกำลังใจให้ต่อไปครับครับกอบัวทำดีที่สุดแล้วเก่งมากพี่ก็ว่าน้องกอบัวทำดีที่สุดเลยพวกพี่สีกนไม่มีอะไรจะให้เลยนะมีเรื่องอยากจะพูดตอนนั้นตอนที่ใครมาแล้วมีของมาฝากกรรมการนะเอาอะไรน้ำโมน้ำโมอะไรมาฝากสตอแล้ววันนี้กอบัวมีอะไรมาครับเอาสตอมาครับมีมั้ยเหรอค่ะเอาเยอะกว่าน้ำโมอีกค่ะโอ้เยอะกว่ากันด้วยนะตอนนั้นน้ำโมมาเยอะไหมลูกน้ำโมมาเยอะไหมไม่ครับพี่ๆเขาไปหมดแล้วครับพี่ๆทำงานอ๋อพี่ๆทำงานเข้าไปก่อนนะฮะแต่ว่ากอบัวนี่เยอะมากเลยใช่ไหมกอบัวไปหยิบมาเลยครับไปหยิบมาเลยโอเคอ้าวเยอะเลยนะครับนี่โอ้หลายเมล็ดเลยนะครับผมอันนี้เยอะกว่านี้อีกครับโอ้ยเยอะเลยนะครับผมนี่เลยนะครับเดี๋ยวเชิญให้คณะกรรมการเลยครับลูกๆไปกันเลยครับไปเป็นขบวนเลยครับผมไปเลยหนุ่มๆไปด้วยนะครับวัยรุ่นโอ้โหแสนดีแล้วทักทายทักทายโอ้โหขอบคุณมากแต่เดี๋ยวตอนกลับเราเดินแบบในแบบกลับกันดีกว่าดีไหมสไปร์ก็เป็นนะในแบบเนี่ยสไปร์อ่ะนั่นโอเคเดินพดท่าหน่อยพดท่าหล่อๆตรงนี้พดท่าตรงนี้ครับปึ๊บตรงนี้สไปร์ตรงนี้ฮะนี่ยืนพดก่อนยืนพดก่อนนะฮะถ้าลุงพันธ์พูดถึงชื่อใครให้ทุกคนพดท่าหนึ่งท่าน้องนโมว้าน้องเรนน้องสไปร์น้องกอบัวไปแล้วนะครับน้องกอบัวประเบิดนี่หันมาโบกมือหน่อยจ้านี่
พสท่าตรงกลางเวทีรอไว้เลยครับพสท่าเลยพสท่าเนี่ยต่อไปหนุ่มหล่อจากสงขลาหนึ่งคนน้องสไปมาในชุดสบายๆนะครับรองเท้าบูทสีแดงพสท่าสาวๆสักครั้งหนึ่งครับผมต่อไปน้องเรนุ่มหล่อมากเข่งของเราในวันนี้โอ้โหสวยงามมากพสท่าสักครั้งครับแม่และคนสุดท้ายของเราครับน้องนโมและแล้วนภัณฑ์ผู้แตกก็เดินแบบแดนเซอร์ไปหาน้องเดินไปหน้าหนึ่งครั้งเดินไปหน้าหนึ่งสองสามครบเครื่องกันทั้ง4คนเลยทีเดียวร้องเพลงก็เก่งหน้าตาก็ดีมีความสามารถรอบด้านแมวมองเตรียมจองตัวเข้าวงการบันเทิงกันได้เลยค่ะ